ครับก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับแล้วก็ยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาในช่วงบ่ายนะครับในหัวข้อศักยภาพและอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพครับหรือว่า Biorefinery ในประเทศไทยนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยเราก็มีเลคเชอร์ไป4เรื่องนะครับทางด้าน Bio Process Catalytic Process Nano Catalyst นะครับแล้วก็ Synthetic Biology นะครับก็หวังว่าก็คงจะได้รู้นะครับพื้นฐานนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้าน Biorefinery นะครับแล้วก็ศักยภาพของงานของอุตสาหกรรม Biorefinery ในมุมมองของภาควิจัยนะครับและวงการวิชาการนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนบ่ายนะครับเพื่อให้เพิ่มมุมมองนะครับเราก็จะนำเสนอนะครับงานเสวนาที่จะให้มุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่จากภาคเอกชนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทหลักๆเลยนะครับ3บริษัทซึ่งจะเป็นบริษัทที่มีศักยภาพอย่างมากนะครับสำหรับการพัฒนาแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในประเทศไทยให้เป็นจริงได้ในอนาคตนะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรแต่ละท่านนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์อัปสรเปลี่ยนสินชัยนะครับปัจจุบันอาจารย์อัปสรนะครับเป็นรองกรรมการบริษัทมิตรผลวิจัยและพัฒนานะครับก็จะมีอยู่ที่ศูนย์วิจัยมิตรผลที่ชุมแพที่ชัยภูมินะครับอาจารย์อัปสรก็จะมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับ30ปีนะครับหลังจากที่อาจารย์ท่านจบการศึกษามาจาก University of Queensland ที่ออสเตรเลียนะครับก็อาจารย์ก็จะมีประสบการณ์อย่างยาวนานในงานวิจัยทางด้าน Pathologist นะครับแล้วก็ทางจุลชีววิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาอ้อยนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิมากๆนะครับในอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทยนะครับวันนี้ทางอาจารย์จะสอนก็คงจะให้มุมมองของเรานะครับในส่วนของบริษัทมิตรผลนะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ต้นน้ำนะครับคือเป็นเจ้าของวัตถุดิบนะครับสำหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่นะครับท่านต่อไปนะครับดร.ชยานนะครับดร.ชยานจันทวสุนะครับปัจจุบันนะครับดร.ชยานเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับบริษัท PTT Global Chemicals นะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะรู้จักนะครับ PTT Global Chemicals ก็จะเป็นบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียครับก็คือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะครับก็จะมีดร.ชยานก็จะจบการศึกษานะครับระดับปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัย New Jersey Institute of Technology ที่สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านปิโตรเคมีแล้วก็อุตสาหกรรมเคมีของประเทศนะครับวันนี้ก็คงจะให้มุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ปลายน้ำถัดมานะครับคือการพัฒนาเป็นการผลิตสารเคมีจากอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่นะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับดร.วสิมลเรืองเล็กนะครับดร.วสิมลเรืองเล็กปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับบริษัท SCG Chemicals นะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่มากๆอีกที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับดร.วสิมลก็จริงๆก็คือเป็นคนกันเองระดับนึงครับเมื่อก่อนดร.วสิมลก็เป็นนักวิจัยนะครับอยู่ที่ห้อง Fermentation Technology ของ Biotech นะครับก็จะมีประสบการณ์อย่างมากนะครับในการพัฒนา Bio Process ในการผลิตสารเคมีนะครับเพิ่มมูลค่าจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้จากชีวมวล นะครับซึ่งวันนี้ดร.วสิมลก็คงจะให้มุมมองใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากชีวมวลในมุมมองของภาคเอกชนรายใหญ่อีกรายหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอนัดแนะกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง40นาทีนะครับบ่ายโมง40นาทีเดี๋ยวเราจะให้เวลาวิทยากรคนละ2รอบนะครับสำหรับการตอบ2คำถามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดฟลอร์นะครับใหผู้ร่วมการเสวนาเนี่ยได้ตั้งคำถามนะครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตนะครับว่าขอดูเวลาก่อนนะครับว่าเราจะพักเบรกก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาต่อในช่วงที่ถามตอบจากฟลอร์นะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเยอะเราอาจจะแบบขออนุญาตว่าทีเดียวจบไปเลยไปทานขนมทีหลังนะครับเดี๋ยวจะถามทางผู้ฟังอีกทีนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาต เริ่มงานเสวนาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเมื่อเช้าเนี่ยจะมีบางท่านที่ไม่ได้มาเข้าเซสชั่นตอนเช้านะครับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่นะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพอย่างมากนะครับสำหรับประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมมาอย่างยาวนานนะครับมีวัตถุทางการเกษตรวัตถุดิบทางการเกษตรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งน้ำตาลแป้งนะครับรวมถึงชีวมวลที่ได้จากการกันทำเกษตรนะครับเช่นฟางข้าวชานอ้อยกากมันสำปะหลังเป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับที่จะเปลี่ยนพวกวัตถุดิบเหล่านี้ที่ทุกวันนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่หรอกนะครับให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเป็นวัสดุชีวภาพนะครับเพราะว่าเป็นสารเคมีชนิดต่างๆก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการผลิตของต่างๆครับทั้งพลังงานสารเคมีวัสดุพลาสติกนะครับที่เราเห็นในชีวิตประจำวันทดแทนที่ได้จากปิโตรเลียมนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนนะครับเป็นคาร์บอนนิวทรัลโปรเซสนะครับจะลดการแข่งแย่งแข่งขันวัตถุดิบระหว่างฟู้ดกับฟิวตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นวิธีการกำจัดของเสียจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมนะครับในด้านการลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมนะครับรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรนะครับก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในภาพรวมด้วยนะครับก็เหมือนที่บอกเมื่อเช้านะครับคำถามก็คือว่าอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ที่เป็นทางการค้าเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือยังนะครับตอนไหนจะเกิดขึ้นจริงก็ไอ้รูปข้างล่างนะครับรูปข้างล่างก็จะเป็นรูปของโรงงานเซลลูโลสิกเอทานอลนะครับของดูปองนะครับกำลังการผลิต30ล้านลิตรเอ้ย30ล้านแกลลอนต่อปีนะครับอยู่ที่เนวาดาที่อเมริกาจะเปิดปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตนะครับสามารถแข่งขันได้เชิงธุรกิจนะครับแล้วก็คงจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับครับอันนี้ก็ขอสรุปนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดแบ่งตามวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่จะใช้วัตถุดิบ first generation ก็คือปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็น first generation ก็จะเป็นอะไรที่ใช้ง่ายๆนะครับเช่นน้ำตาลนะครับอาจจะเป็นรูปของน้ำตาลที่แยกออกมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นโมลาสนะครับแป้งนะครับหลักๆในประเทศไทยก็จะเป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันนะครับหลักๆในประเทศไทยก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะครับที่เราก็ผลิตได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดขยับมาเป็นรุ่นที่2นะครับเพราะว่ารุ่นแรกก็จะมีคนบอกว่ามันก็จะเกิดการแข่งขันระหว่างการใช้เป็นอาหารนะครับกับการใช้เป็นพลังงานเหมือนกับเอาของที่คนกินได้มาทำเป็นพลังงานนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเอาของที่มันต้องทิ้งอยู่แล้วล่ะนะครับมาผลิตในอุตสาหกรรมเป็นรีไฟเนอรี่นะครับก็จะขยับขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวมวลทางการเกษตรนะครับเช่นฟางข้าวนะครับชานอ้อยทลายปาล์มสังข้าวโพดนะครับพวกนี้จะเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรนะครับต่อมานะครับก็มีแนวคิดในการปลูกพืชโตเร็วบางอย่างนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบทางด้านการผลิตพลังงานและสารเคมีโดยตรงนะครับอันนึงที่ทางกระทรวงพลังงานพูดถึงไปมากก็เมื่อเช้าก็เล่าไปแล้วก็คือย่านเนเปียนะครับซึ่งโตเร็วนะครับตอนนี้ก็มีโครงการที่ทางกระทรวงพลังงานจะสนับสนุนการผลิตแก๊สมีเทนนะครับจากย่านเนเปียเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเวสจากโรงงานเยื่อกระดาษนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่มีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะครับพวกนี้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้เป็นน้ำตาลเพื่อคอนเวิร์ตต่อไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีนะครับพอถึงเป็นเซิร์ฟเจเนอเรชันนะครับต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากสาหร่ายนะครับสาหร่ายก็อาจจะเลี้ยงในระบบเปิดนะครับหรือว่าในทูบูลาร์ซิสเต็มเป็นระบบปิดนะครับสาหร่ายก็จะมีศักยภาพในการผลิตทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับทั้งสารเคมีหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินเรื่องน้ำมันจากสาหร่ายนะครับก็วันนี้ก็คงจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับว่าศักยภาพตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วนะครับพอถึง fourth generation นะครับถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับใช้เทคโนโลยีสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ทุกอย่างของ fourth generation นี่อยู่ในช่วงวิจัยนะครับก็คือผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับแล้วก็สารเคมีจากพลังงานแสงอาทิตย์แน่นะครับหรือว่าจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยการใช้ซินเทติกไบโอโลจีนะครับเมื่อเช้าถ้าใครฟังดร.กอบกุลพูดเซสชั่นสุดท้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุวิศวกรรมเนี่ยสามารถทำได้ถึงการสร้างพาสเวย์ใหม่ทั้งหมดขึ้นมาในสิ่งมีชีวิตเลยนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยให้มันกลายเป็นพลังงานก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดสะอาดที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดได้ในอนาคตนะครับครับก็อย่างที่ว่านะครับผลิตภัณฑ์จากไบโอรีไฟเนอรี่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันก็จะเป็นพวกเชื้อเพลิงชีวภาพนะปัจจุบันก็เป็นเอทานอลไบโอดีเซลนะครับหรือว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีไบโอเจ็ตฟิวนะครับก็คือเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้เติมเครื่องบินนะครับสภาพยุโรปตอนนี้ก็เริ่มมีกฎนะครับว่าเครื่องบินที่บินเข้าน่านฟ้ายุโรปเนี่ยจะต้อง
ใช้ไบโอฟิลเนี่ยอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นการบีบบังคับทางอ้อมนะครับให้อุตสาหกรรมการบินเนี่ยต้องใช้ไบโอฟิลเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาถ้าให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นในเชิงพลังงานนะครับก็อาจจะเพิ่มให้เป็นปรับเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นเป็นบิวทานอลหรือเป็นออกทานอลหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ชนิดต่างๆนะครับสารเคมีนะครับก็มีทั้งส่วนที่เป็นสารเคมีที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับก็คือเป็นพวกบิลดิ้งบล็อกหรือว่าพวกสารเคมีมูลค่าสูงนะครับเช่นพวกเบลแอคทีฟคอมเพลว์หรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แพงๆนะครับพลาสติกก็มีหลายตัวนะครับทั้ง PLA นะครับ PBS ซึ่งเป็นตัวที่ผลิตกันเยอะที่สุดในประเทศไทยก็เริ่มมีการผลิตแล้วนะครับเนี่ยต่อมาก็จะเป็นพวก PHA PCL แล้ว Ecoflex ก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็โครงสร้างแตกต่างกันไปนะครับเวสต์นะครับหรือ by product ที่ได้ออกมาจากกระบวนการ biorefinery ก็สามารถเอาไปทำอาหารสัตว์นะครับทำไบโอคอมโพสิตนะครับบางส่วนนะครับเช่นลิกนินแฟคชั่นที่แยกออกมาอาจไปทำพลังงานความร้อนนะครับไอ้น้ำนะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับเพื่อใช้เองในระบบหรือถ้าเกิดเหลือก็สามารถส่งขายการไฟฟ้าได้ทั้งหมดก็จะครบวงจรนะครับอันนี้ผมก็โอเวอร์วิวนะครับงานไบโอรีไฟเนอรี่สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าฟังเมื่อเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะได้เวลาที่ต้องส่งคำถามนะครับให้วิทยากรแต่ละท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกทีนึงที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับ